ก็ได้แม่เนาะไม่ใช่ให้พูดเล่นเด็กสมัยนี้ก็หน้าตาดีหมดแหละลูกเราหล่อไหมก็พอใช้ได้จะไปชมเยอะเดี๋ยวนางเลิงสมมติได้รับอะไรมากเกินไปอ่ะนางอาจจะควบคุมตัวเองยังไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับคุณแม่เลี้ยงมาแม่ก็จะไม่เคยชมพี่เลยซึ่งถ้าเกิดชมมากๆก็อาจจะกลางอาจจะแอคก็ได้นะมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตมันไม่ใช่ที่สุดในชีวิตคือหล่ออย่างเดียวไม่พอเราต้องเป็นคนดีด้วยเรียนหนังสือด้วยมีใจอบอ้อมอารีด้วยแม่ไม่ดันแม่บอกเรียนหนังสือก่อนเขา16ก็คอยสอนตลอดว่าหน้าที่หลักคืออะไรทุกคนต้องรู้หน้าที่ก่อนและหน้าที่หลักเขาก็คือต้องเรียนหนังสือนะเราก็อยากให้แบบเพราะมันจะเป็นสมบัติเดียวที่ติดตัวไปได้ตลอดชีวิต